เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟผมเอ็มนิรันดร์จันทจรนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการและก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคำหนุนใจนะครับที่จะช่วยคุณผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยความหวังและกำลังใจนะครับหนึ่งรายการที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่จะส่งมอบความรักความห่วงใยไปถึงผู้ที่รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งเนื้อหาก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับฟังนั้นมีทัศนคติแง่คิดหรือว่ามุมมองที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับซึ่งก็ไม่ว่าท่านจะเป็นคนทั่วไปนะครับที่มีความสมบูรณ์ด้านร่างกายสติปัญญารวมไปถึงผู้พิการและก็ผู้สูงอายุจำนวนมากมายในสังคมนะครับคุณผู้ฟังครับเนื่องด้วยในปัจจุบันนี้การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะครับก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งในหลายๆโรคนะครับก็จะปรับเปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจวัฒนธรรมซึ่งก็มีผลต่อพฤติกรรมของประชาชนนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตด้วยนะครับและโรคที่มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับอาทิเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจหลอดเลือดเป็นต้นนะครับซึ่งต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเกิดความพิการได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือว่าขาดการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับนั่นคือที่มาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟในวันนี้ซึ่งเนื้อหาขอส่งต่อความรักความห่วงใยพร้อมกับกำลังใจดีๆไปถึงทุกท่านที่รับฟังอยู่ครับภายใต้หัวข้อผู้สูงอายุกับโรคแทรกซ้อนตอนที่1ครับเนื้อหาในรายการจะเป็นอย่างไรนะครับผู้ฟังช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับนกโผบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินถิ่นใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อต่างเราก็รักจักเกรงกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนเธอมั่นใจรักจริงรักเธอจริงแน่ใจขออ้อนก่อนตัดใจร้างลาโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าควรหาโอ้ใจนะเออใหญ่ละเมอถึงเธอรำไปมอบแต่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักผิงแอบแนบอิงนิรันดร์
อบแด่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันดร์ฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันดร์กลับเข้าสู่รายการปันลักษ์ชายลิงเลิฟกันต่อนะครับผลิตรายการโดยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้และวันนี้กับหัวข้อผู้สูงอายุกับโรคแทรกซ้อนตอนที่1ครับโดยมีผมนิรันดร์จันทจรนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้ประเทศไทยก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพกายสำหรับการจัดระบบการดูแลนะครับเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและก็ความมั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะครับก็มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังนะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวทั้งในผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้พิการมักจะส่งผลกระทบต่อทั้งญาติและก็ผู้ดูแลผู้ป่วยนะครับในบางรายญาติก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลนะครับซึ่งบางรายก็ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพหวังพึ่งพิงจากบุคลากรสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวแต่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการนะครับและยังขาดการติดตามดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่องด้วยอีกทั้งการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพโดยไม่มีขีดจำกัดด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นต้นทุนของทุกคนด้วยนะครับดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังครับจึงควรทำให้มีสุขภาพดีตลอดจนการสร้างเสริมซ่อมแซมหรือที่เราเรียกกันว่าการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญแต่ปัจจุบันนะครับอัตราการรักษาพยาบาลสูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการรักษาก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ผลตอบแทนด้านสุขภาพน้อยลงเห็นได้จากอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้หรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนนะครับก็ยังมีอัตราที่สูงเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงและก็โรคอื่นๆด้วยเราลองมาดูกันนะครับคุณผู้ฟังว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ซึ่งเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัย50ปีนะครับร่างกายก็จะเสื่อมลงซึ่งทำให้มีโรคต่างๆตามมามากมายครับแต่มีอยู่5โรคที่เราต้องเฝ้าระวังในพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเราอย่างใกล้ชิดนะครับอาทิเช่นโรคทางสมองซึ่งพบมากนะครับคุณผู้ฟังในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจเครียดขาดการออกกำลังกายสูบบุหรี่การเสื่อมของเซลล์สมองและผู้ที่คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคสมองครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบในคนอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปโดยโรคสมองที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับก็ได้แก่โรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นนะครับซึ่งหากเราพบว่าผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมหลงๆลืมๆหรือจำอะไรไม่ค่อยได้ส่วนนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อทำการรักษาอย่างดีที่สุดนะครับต่อมาโรคเกาต์ครับซึ่งโรคนี้คุณผู้ฟังมักพบในชายสูงอายุมากกว่าหญิงครับทำให้เกิดอาการปวดตามข้อนะครับซึ่งเกิดจากการมีกรดยูริกสะสมในร่างกายเป็นจำนวนที่มากครับโดยเฉพาะตามข้อซึ่งคนแต่ละวัยก็มีระดับของกรดยูริกในเลือดที่แตกต่างกันไปเช่นผู้หญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนก็จะมีระดับของกรดยูริกนี้นะครับในเลือดสูงกว่าคนวัยอื่นๆหรือการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรินสูงครับเช่นเนื้อเป็ดเนื้อไก่เครื่องในสัตว์ทั่วต่างๆก็เป็นสาเหตุสำคัญนะครับในการเกิดกรดยูริกในร่างกายมากเกินไปนะครับนี่เป็นเพียงแค่2โรคที่เราอาจจะพบได้ในผู้สูงอายุนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังกันต่อนะครับคุณผู้ฟังว่าในกลุ่มผู้สูงอายุอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้อีกช่วงหน้าครับที่พู
จะเสพประสาทน้ำให้เธอไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีราชรสเลิศเลอแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายเราจะบินหนีข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวพราวดังฝันกลางคืนยาวนานร้านหัวใจไม่ต้องเงาไปทอดทิ้งใจรับจะพาแต่เราไปสองคนฉันได้ใจคนยิ่งใหญ่ร่ำรวยจ่ายเงินเร็วสู่รายการปันลักแชร์ลิงเลิฟกันต่อนะครับซึ่งผลิตรายการโดยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผมนิรันดร์จันทจรนะครับรับหน้าที่ในการดำเนินรายการและวันนี้อยู่ในประเด็นผู้สูงอายุกับโรคแทรกซ้อนตอนที่1ครับคุณผู้ฟังครับการมีสุขภาพที่ดีถือเป็นกำไรของชีวิตนะครับฉะนั้นแล้วหากเราต้องการอยากดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขการรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีได้เช่นกันนะครับแต่บางอย่างเราไม่อาจจะเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าโรคภัยต่างๆมักจะมาตามช่วงอายุอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุครับแต่เนื้อหาในรายการวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังนะครับได้รู้เพิ่มเติมว่าเราควรเตรียมรับมือกับโรคอะไรบ้างหากวันหนึ่งเราต้องก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุนะครับช่วงที่แล้วผมได้แนะนำไป2โรคด้วยกันนะครับนั่นก็คือโรคทางสมองและโรคเกาต์ครับมาต่อกันอีก3โรคครับคุณผู้ฟังนั่นคือโรคเบาหวานซึ่งโรคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพออันส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินครับแล้วก็ก่อให้เกิดอาการต่างๆเช่นปัสสาวะและก็กระหายน้ำบ่อยดื่มน้ำในปริมาณมากต่อครั้ง
่อนเพลียน้ำหนักตัวลดโดยไม่มีสาเหตุและก็อาจจะเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะครับเช่นตาพร่ามัวตาบอดไตเสื่อมชาตามปลายมือปลายเท้าและก็อาจจะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะครับฉะนั้นต้องรักษาตัวเราเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ให้ได้นะครับซึ่งอาจจะพบได้ในผู้สูงอายุด้วยครับคุณผู้ฟังต่อมานะครับโรคระบบทางเดินปัสสาวะคุณผู้ฟังครับผู้ชายสูงอายุส่วนใหญ่นะครับเป็นโรคต่อมลูกหมากโตจนกดท่อปัสสาวะซึ่งก็ทำให้ปัสสาวะลำบากปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนปัสสาวะออกไม่หมดทำให้เหลือบางส่วนไว้ในกระเพาะปัสสาวะอันเป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ผู้หญิงสูงอายุนะครับมักกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อาจจะเกิดจากระบบประสาทสุขภาพจิตและก็กระเพาะหรือว่าทางเดินปัสสาวะผิดปกตินะครับเช่นเกิดการอุดตันการติดเชื้อหูรูดไม่ดีนี่คืออาการและก็ลักษณะที่อาจจะพบได้ในผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงนะครับมันสังเกตว่าผู้สูงอายุรอบข้างของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้หรือไม่นะครับเพื่อจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีและโรคสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมครับซึ่งมักพบในผู้หญิงสูงอายุมากกว่าชายถึง2เท่านะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เกิดการใช้ข้อเข่ามานานการรับน้ำหนักตัวที่มากเกินไปอาการที่พบก็คือการเจ็บปวดของข้อและก็ข้อบวมอาการข้อขัดหรือรูปร่างขาโก่งผิดปกติเหยียดขาได้ไม่สุดนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นกีฬาหนักๆหรือว่าคนที่มีน้ำหนักตัวมากซึ่งก็อาจจะทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นนะครับหากเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงอายุที่มากๆเราก็ควรที่จะงดหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือเปลี่ยนชนิดกีฬาที่เล่นได้นะครับเพื่อลดการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังผมหวังว่าโรคต่างๆที่รายการของเราได้หยิบยกขึ้นมานั้นนะครับก็จะเป็นแนวทางในการสังเกตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่ผู้สูงอายุภายในบ้านหรือว่าเมื่อวันนึงเราจะต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับเราจะสามารถป้องกันหรือว่าใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่อาจจะพบได้ในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในสังคมนะครับมีหนึ่งบทเพลงที่จะส่งมอบเป็นกำลังใจดีๆไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับคำหนุนใจดีๆในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ
่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดจากพระธรรม1โครินธ์บทที่6ข้อที่19ถึง20คุณผู้ฟังครับตามความเชื่อของคริสเตียนนั้นนะครับพระเจ้าทรงประทานสิ่งดีให้กับเราอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นชีวิตจิตวิญญาณร่างกายลมหายใจอวัยวะความคิดและอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งพระองค์ก็ประสงค์ให้เราที่จะดูแลและก็ให้ความสำคัญในทุกส่วนอย่างดีอย่างเช่นร่างกายที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับหากเราปล่อยปะละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพนะครับไม่สนต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆร่างกายของเราที่เรียกว่าพระวิหารของพระเจ้านะครับก็จะเสื่อมลงและก็ถูกทำลายด้วยโรคภัยต่างๆให้เรามันสังเกตและก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้เช่นกันนะครับเมื่อเราดูแลพระวิหารของพระเจ้าพระองค์ก็จะตอบแทนเราด้วยการเทพระพรอย่างมากมายหนึ่งในพระพรนั้นก็คือการมีสุขภาพที่ดีนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนมาถึงในช่วงสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆเขียนมาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนอกจากนี้สื่อมวลชนเสียงสันติยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้หลังจากที่คุณผู้ฟังเรียนจบบทเรียนแล้วนะครับทางเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเขียนและก็ส่งมาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติดูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ครับหรือที่อีเมล vop@voicepeace.org และโทรศัพท์053-242-654คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักนะครับส่งไปให้สำหรับทุกคำถามและทุกข้อความที่ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการบรรลักษ์ Sharing Love กันแล้วครับผมเอ็มนิรันดร์ จันทจรพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ